จับดูตรงกระเพาะภาคอาหารโอเคเดี๋ยวพี่พูดมันจะไม่เห็นภาพนะเราจะประมาณนี้ถ้าเราเขากินเสร็จแล้วใช่ไหมเรามีลูกป้อนเอ้ยไม่ใช่ลูกป้อนตัวนั้นขนคุมแล้วเห็นไหมทุกคนเขามองด้วยเราจะจับดูตรงนี้เราก็จะรู้ว่าโอ้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาให้ดูในส่วนของกรีนและเกรย์สามารถกินอาหารด้วยตัวเองได้แล้วนะพี่ก็พรุ่งนี้จะเอาเขาออกไปด้านนอกจริงๆก็แอบเอาออกไปฝึกแล้วนะพี่จะฝึกให้เขากินเองเห็นไหมทุกคนเขาก็กำลังแทะกินเองแล้วนะในส่วนของการแทะกินเองนี้ที่พี่จะให้เขากินเองวันนี้แต่วันนี้พี่จะไม่ป้อนอาหารลูกป้อนกรีนกับเกเลยนะจะป้อนแค่เยลโล่นะครับซึ่งตอนนี้พี่ได้ป้อนเยลโล่เป็นอาทิตย์เรียบร้อยนะดูเจ้าบูนี้บินขึ้นไปหากล้องเราทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ที่พี่ฝึกให้เขากินเองหรือให้เขากินเองในวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะได้ดูเขาเต็มวันแต่ว่าเวลาเขาหลุดไปพรุ่งนี้ว่าเราจะไปปล่อยพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเขาหลุดไปเขาจะได้ไปแทะดอกหญ้าแทะอะไรในส่วนของการหลุดไปนะแต่ถ้าไม่หลุดก็จะโอเคแต่พี่เล็งๆไว้อ่ะเหมือนเขาจะไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะให้ดูวิดีโอนี้นะทุกคนมันมองง่ายนะไม่อยากมาเมื่อกี้นี้บินตั้งแต่ตรงนู้นพี่ปล่อยอยู่ตรงนู้นไว้นะก็บินมาเกาะตรงนี้นะเขาไม่ยอมลงอ่ะพี่ต้องปีนขึ้นมารับเขานะถ้าไม่มารับเดี๋ยวเขาก็จะเกาะอยู่แบบนี้แหละทุกคนนอกจากเขาจะหิวเขาถึงจะลงหาคนนะดังนั้นในการที่เขาบินหลุดในแต่ละครั้งเราควรตามเขาอย่างถ้าตามได้ปีนได้ก็ต้องรีบนะเดี๋ยวค่ำเขาไม่ลงนะเห็นไหมทุกคนเขาเริ่มไต่มาแล้วนะเขายังเด็กอยู่นะเขาดูแบบดูไม่ค่อยฟังคำสั่งพี่เท่าไหร่นะครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเขาหลุดขึ้นไปบนต้นไม้นะพี่ก็ได้ปีนต้นไม้ไปรับเขาลงมานะดีนะที่ขึ้นไม่สูงพี่กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาปีกบินของเขาออกสัก2เส้นดีไหมในการบิน2เส้นนี้ก็บินได้ระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ไกลเท่าไหร่เราสามารถตามได้เราอาจจะขีดเพื่อฝึกเดี๋ยวพี่ขอดูอีกครั้งนึงนะแต่พี่ได้สั่งห่วงขาที่เป็นใส่สายรัดมาแล้วนะก็ยังไม่ได้ใส่ให้เขาเดี๋ยวขอประเมินอีกครั้งนึงนะวันนี้พี่ก็จะมาถ่ายให้ทุกคนดูว่าเขากินเองเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูนะครับแต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเห็นไหมเขาก็สามารถแทะกินเองได้แล้วนะที่พี่ไม่เอาเจ้าบูเข้าไปนี้เดี๋ยวเขาจะไปแย่งกันนะก็จะให้น้องๆเขาแทะกินเองกันนะครับก็วันนี้จะเป็นวันแรกที่พี่ไม่ป้อนอาหารลูกป้อนนะจะป้อนแค่เจ้าเยลโล่นะเห็นไหมทุกคนเยลโล่ก็ขนกำลังจะเต็มแล้วนะครับเห็นไหมน่ารักมากๆไม่เอาดูทุกคนดูจะฝึกง่ายไหมเนี่ยดูทุกคนเขาจะโฉบนะเห็นไหมก็จะอยู่ในส่วนของเขาก่อนนะยังไม่ได้เอามารวมกับเพื่อนนะเพราะว่าเขายังขนยังไม่เต็มนะครับที่ก็จะฝึกกรงทุกอย่างเราควรรักษาความสะอาดให้เรียบร้อยนะทุกคนก็จะมีอึเขากองนึงเนี่ยเห็นไหมเจ้าของอึอยู่ข้างบนนะทุกคนส่วนนี้2ตัวนี้ก็ทั้งกินทั้งเล่นนะในส่วนของซันคอนัวกินชีกนี้ชอบเล่นมากๆเลยทุกคนเห็นไหมเวลาเขาเอาผลไม้อัดเม็ดไปเขาไปจุ่มน้ำก่อนกินนะทุกคนสังเกตดูดีๆเห็นมันค่อนข้างแข็งนะแต่มันเป็นแข็งแบบฟุ้ยๆอ่ะทุกคนแล้วเขาจะเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็กินนะทุกคนจริงนกแก้วเขาฉลาดมากๆเลยนะดูอันนี้อะไรลิงน้อยนิวเยียอะไรติดปากอ่ะ อะไรติดปากนะฮะดูทุกคนดูท่ายืนเขาเลยอะไรติดปากอ่ะนิวเยียนิวเยียนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเป็นนกที่ดื้อมึนแล้วก็ไม่เคยป่วยเลยนะทุกคนไม่เคยมีน้ำมูกไม่เคยมีอะไรเลยนะแต่เบิร์ธเดย์เราเคยมีน้ำมูกเคยป่วยนะครับตอนที่เขากระเพาะอาหารทะลุนะนกแก้วเขาฉลาดนะอันไหนแข็งเขาจะเอาไปจุ่มน้ำก่อนนะแต่ดูทุกคนหกลงหมดแล้วนะทุกครั้งทุกวันพี่จะทำความสะอาดนะจริงๆเขากินนิดเดียวนะทุกคนกินนิดเดียวแล้วก็ทิ้งนะโอ้เปลืองตังนะเนี่ยเอาเข้าไม่ได้นะทุกคนโอเคโอ้เขาตกใจแล้วนะเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ในส่วนของยังไม่ได้ออกมานะพี่ยังไม่ได้ให้เขาออกมานะทุกคนเขาที่สงสัยด้วยส่วนนี้ทำอะไรไม่อยู่กรงตัวเองดูทุกคนอันนี้หางยาวคอหักนะครับพี่ก็เอาตันไกตัดออกให้เขานะในส่วนของตัวนี้ที่พี่จะมาให้ดูในส่วนของการให้เขาฝึกแทะกินเองแต่เราจะไม่ให้อดอาหารนะเราจะไม่ให้อดอาหารในการฝึกเราก็จะให้เขาแทะกินเองด้วยเมล็ดมิลเลตแล้วก็จะมีข้าวไรนะแต่ว่ากินตอนนี้นั่งทับข้าวไรไว้อยู่นะทุกคนก็เราจะไม่กวนเขานะแล้วเวลาเราให้เขากินแบบนี้
เราจะเช็คเขาด้วยที่ให้เขากินและเราจะรู้ว่าเขาอิ่มแล้วเขาจะขึ้นไปนอนบนนี้พอเขานอนบนนี้เสร็จแล้วอ่ะโอ้ทุกคนดูพอเขานอนบนนี้เสร็จแล้วเราจะเอานิ้วเขาเราจะเอาเขามาไว้อยู่บนมือแล้วก็จับดูตรงกระเพาะภาคอาหารโอเคเดี๋ยวพี่พูดมันจะไม่เห็นภาพนะเราจะประมาณนี้ถ้าเราเขากินเสร็จแล้วใช่ไหมเรามีลูกป้อนเอ้ยไม่ใช่ลูกป้อนตัวนั้นขนคุมแล้วเห็นไหมทุกคนเขามองด้วยเราจะจับดูตรงนี้เราก็จะรู้ว่าโอเคเขามีเมล็ดธัญพืชอยู่บนกระเพาะภาคอาหารแล้วนะแต่ว่าเกรเราก็เรียกที่จะกินอาหารลูกป้อนนะแต่พี่ไม่ได้ป้อนนะครับวันนี้ก็จะให้เขาแทะกินเองนะเห็นไหมเขาก็จะแทะเมล็ดมินเลตนะก็เยลโล่เรายังกินอาหารลูกป้อนอยู่นะครับเพราะยังตัวเล็กอยู่เลยตอนพี่เอามายังตัวแดงๆนะโอ้วันนี้ไม่ได้มีสกายอยู่ด้วยก็สงสารเขาแต่ไม่เป็นไรเราพลาดไปแล้วก็โอเคเราก็จะมาอัปเดตในส่วนของกินกับเกรนะกินอิ่มแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้ามีสกายอยู่ด้วยสกายน่าจะลงมากินด้วยนะทุกคนเห็นน่ารักมากๆเลยนะอ๋อพี่ยังพูดไม่จบเลยในส่วนของการที่เราจะดูอาหารที่เราจะดูเวลาเรากดลงไปเราอย่ากดแรงนะเราจับแบบนี้เราก็รู้แล้วว่ามีเมล็ดธัญพืชอยู่ในกระเพาะภาคอาหารนะแต่เวลาเรากดแรงเผื่อเขาจะสำรอกอาหารได้นะครับทุกคนแล้วก็เวลาลูกป้อนกินอิ่มเราเยาเขาออกมานะทุกคนถามว่าทำไมถึงไม่ต้องเอาออกมาเดี๋ยวเขาจะสำรอกอาหารนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงเราควรเช็คโอเคเดี๋ยวพี่จะวางเยลโล่ไว้ก่อนนะเราควรดูว่าเขาแทะกินจริงๆไหมเห็นไหมทุกคนจริงๆเขาแทะกินจริงๆนะเห็นไหมเห็นไหมก็จะมีรอยแทะกินอยู่นะครับเขาก็ร้องกินอาหารลูกป้อนอยู่นะสำหรับเกรนะส่วนบูนี่บูไม่รู้ทำอะไรดูก็กินเสร็จแล้วพี่ถึงจะปล่อยบูเข้าไปในกรงนะครับในส่วนตรงนี้พี่ก็จะนั่งดูนะเดี๋ยวเขากินเสร็จก็จะเอาเขาออกมาเช็คร่างกายดูว่าเขากินเยอะไปมากน้อยขนาดไหนนะครับดูทุกคนกินนี้กินเยอะมากๆเลยนะจะกินอยู่ประมาณนี้ส่วนข้อกระเทียวเราก็ยืนมองเราอยู่นะทุกคนขี้สงสัยนะครับใช่ไหมขี้สงสัยใช่ไหมเนี่ยดูทุกคนขี้อ่อนมากๆเลยนะครับดูไอ้มันเขี้ยวมันขนฟุยหมดแล้วเข้ากรงไหมเนี่ยเข้ากรงตัวเองไหมออกมาเล่นนานแล้วเข้ากรงตัวเองไหมข้อกระเทียวเขาเป็นนกที่ขี้เงาอยู่นะทุกคนเห็นไหมแต่ก็ขี้เล่นนะเห็นไหมจะมาหากล้องที่แล้วแต่เขาแอบขี้สงสัยจะอือแล้วทุกคนเห็นไหมอือแล้วอือตรงไหนนู่นไหนทุกคนเห็นไหมเห็นอือเขาไหมเนี่ยตรงนี้โอ้อือเยอะมากๆเลยทุกคนดูนี้ทำอะไรนิวเยียร์ทำอะไรในส่วนของกินชิคนี้เขาจะชอบเล่นมากๆขี้เล่นนะเวลาเราเอาเขาออกมานี้เขาก็จะเล่นอยู่ตลอดเวลานะไม่รู้เหนื่อยนะทุกคนแล้วก็ดื้อมือนะทุกคนดูเลยถ้าตัวไหนไม่ดื้อแสดงว่าได้กินชิคมาไม่แท้นะทุกคนดูเลยซันคอนัวเราทั้งกินทั้งอยากเล่นนะใช่ไหมเบิร์ธเดย์อ้าวเบิร์ธเดย์ขี้แล้วทุกคนเห็นไหมเบิร์ธเดย์ขี้แล้วนี่อันนี้ก็ไม่ได้กินอาหารลูกป้อนแล้วนะนานๆกินทีนะครับกับเจ้านิวเยียร์นะว่าเป็นตัวโตแล้วส่วนข้อกระเทียวของเราก็ยังกินอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ขี้เล่นอีกด้วยนะเห็นไหมก็ยังไม่มีเพื่อนนะในส่วนของข้อกระเทียวของเรานะครับก็ออกมาเล่นเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเบิร์ธเดย์กับนิวเยียร์นะครับเจ้าบูนี้ออกมาเล่นตลอดเลยนะไอเดี๋ยวจะจับเข้ากรงเวลาน้องกินอาหารเสร็จพี่จะจับเข้ากรงแล้วนะครับจริงๆเขากินนานอยู่นะเห็นไหมตั้งแต่พี่อัดคลิปมายังไม่อิ่มเลยนะเราก็จะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะจับตรงกระเพาะภาคอาหารให้ทุกคนดูนะว่าเป็นยังไงนะครับน่ารักมากเลยดูโอเคเดี๋ยวพี่จะเอากลีนออกมาให้ทุกคนดูนะจริงๆเวลาเขากินแบบนี้พี่ไม่อยากไปรบกวนเขานะมาเร็วกลีนขอจับหน่อยเร็วมาเร็วขอจับหน่อยโอเคขอจับหน่อยนะโอเคโอ้ยทับหัวนี่ไงทุกคนเห็นไหมมีเมล็ดธัญพืชอยู่ในกระเพาะภาคอาหารของเขาอยู่นะครับเห็นไหมเราจะไม่จับแรงเราลูบแบบนี้เราก็รู้แล้วว่ามีเมล็ดธัญพืชเต็มกระเพาะภาคอาหารแต่ไม่ได้กินเยอะเท่าไหร่นะทุกคนเขาก็จะแทะกินนะเห็นไหมกินสีสวยมากๆเลยนะพี่จะปล่อยให้เขาไปกินอีกนะโอ้ทุกคนกระโดดลงไปเลยนะไม่ดีเลยนะเนี่ยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเกาะเหมือนเพื่อนเร็วโอเคขึ้นมาเกาะแบบนี้อ้าวอย่าลงไปมานี่โอเคเดี๋ยวให้เขาเดินมากินเองนะครับดูยอดเส้นยอดสายแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเวลากินนี่แหละพี่ถึงไม่อยากไปรบกวนเขานะเพราะว่าต้องให้เขากินอิ่มนะเราถึงจะจับเขานะครับทุกคนเขาก็จะกินอยู่แบบนี้เลยน่ารักมากเลยเอากระเด็นใส่กล้องแล้วเห็นไหมทุกคน
นั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของที่พี่จะอัปเดตให้ดูนะครับน่ารักมากๆเลยนะเห็นใครอยากเลี้ยงสีไหนก็ดูเอาส่วนสีฟ้าสีนี้อย่าเลี้ยงนะมันดื้อมากเลยนะทุกคนดูดื้อมากๆเลยจะจิกกัดน้องไหมน้องแย่งอาหารกินแล้วนะบูเจ้าบูนี้ขนฟุยมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมดูไม่แต่งขนเหมือนน้องเขาเลยก็จะปล่อยให้เขากินประมาณน่าจะอีกประมาณ20นาทีเอ้ยไม่ถึงน่าจะประมาณ10กว่านาทีก็น่าจะขึ้นนอนกันแล้วนะพี่ก็จะปล่อยบูเข้าไปนะแต่ตอนนี้บูอยู่ข้างนอกกับพี่อยู่นะครับเห็นไหมส่วนเยลโล่โอเคพี่จะมาพูดถึงเยลโล่จริงๆเราได้มาตอนที่ไซส์ยังเล็กมากๆเลยนะทุกคนเล็กแบบเล็กเป็นตัวแดงๆเลยนะขนหนามก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ตอนนี้โตแล้วนะครับน่ารักมากๆกันนะสีสวยด้วยนะครับดูต้องรอดูตอนโตนะว่าเยลโล่จะเชื่องมากน้อยขนาดไหนนะครับทุกคนโอเคพี่จะเอาเขาไว้ในรังของเขาก่อนแล้วนะแล้วก็เอาคอกเทลของเราอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเบิร์ธเดย์เรายังกินอาหารลูกป้อนไม่เสร็จนะครับใช่ไหมนิวเยียร์นิวเยียร์ไม่สนเลยนะครับเขาจะขี้เล่นมากๆเลยนะเบิร์ธเดย์เราก็กินยังไม่อิ่มเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้พี่จะมาอัปเดตให้ดูว่า2ตัวนี้พี่แอบเอาไปฝึกข้างนอกแล้วนะแล้วก็กินอาหารเองเป็นแล้ววันนี้ก็งดการป้อนอาหารลูกป้อนให้เขานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับดูๆ กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่